ก็สอดคล้องครับกับตอนที่เราได้มีการรายงานตั้งแต่วันแรกๆนะที่ว่าเกิดขึ้นคดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีบอะแสว่าทางด้านของผู้ตายเนี่ยไปรับผู้โดยสารมา<ฆ>ก็คือว่าจุดที่อ้อมหน่อยก็คือที่ตำบวอ้อมหน่อยฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือว่าปลายทางครับมาจุดที่ว่าเกิดเหตุนะครับที่ว่ามีการทิ้งศพแล้วก็ทิ้งรถไว้ด้วยเนี่ยประมาณสัก55ก<ฆ>ิโเมตรค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะฮะต้องรอฟังจากตํารวจเหมือนกันเนื่องจากว่าบอะแสที่ได้มานั้นนะฮะนักข่าวเรา ลงพื้นที่ไปสํารวจแล้วก็ไปพบกับแม่ค้าคนนี้ให้การแล้วก็ตั้งข้อสังเกตมานะครับว่าเอชไทีที่ว่าเป็นแรงงานต่างด้าวนั้นเนี่ยหายตัวไปไหน<ช>พบว่าก่อนหน้านี้พบเห็นว่าบางทีเนี่ยคือจะเรียกใช้งานกันอยู่นะฮะอีกอย่างนึงแลวพฤติกรรมเนี่ยของคนตายหรือว่าคนขับรถท็กซีคนนี้นะครับจะเริ่มขับรถเนี่ยในช่วงประมาณสขขาักหกโมงเช้านะฮะคือเช้ามืดเนี่ยคือว่าอาจจะไม่ได้ขับแล้วให้แบบว่าฟ้าสว่างดีนะราสักหกโมงเนี่ยก็ ไปทํางานอีกอย่างนึงนะครับพอถามลึกลงไปแล้วนะฮะไปที่วินที่วินเนี่ยบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้เคยมีการทะเลาะบอกแว้งอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนขับคนนี้หรือว่าผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยฮะเป็นคนจิตใจดีคือใครจะมาขอหยิบยืมเงินเนี่ยก็ให้นะฮะเพราะว่าใจดีทางญาติเองหรือว่าทางน้องสาวบอกว่าไม่ได้มีอาชีพที่ว่าเป็นคนปล่อยเงินกู้เป็นหลักนะฮะแต่เพราะว่าอยากจะช่วยก็เลยให้ยืม วันนั้นเนี่ยที่ว่าเกิดเหตุนะฮะก็คือว่าวันเสาร์นี่เป็นงานบวชจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะใส่ทองคําที่จะไปอวดใครนะฮะแต่ว่าต้องการไปงานบวชก็เลยซื้อทองคํามาและเป็นทองคําแบบปร่งด้วยมีการห้อยพระเลี่ยมทองนะฮะหลวงปู่หลิวนะครับพอตำรวจมีการตรวจสอบพระสฐานตอนแรกนะครับที่ว่าไปเห็นในพื้นที่ตกลงแล้วผู้ก่อเหตุมีมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่แต่ว่าพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาครับดีเอนเอนะฮะหรือว่าลายนิ้วมือปรากฏว่า เป็นคนเดียวกันนะครับแต่ยังไม่สรุปว่าตกลงแล้วเป็นคนไทย หรือว่าเป็นคนต่างด้าวเพราะว่าเกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรสาครน,นะครับอสอดคล้องกับข้อมูลที่มีการลงพื้นที่ไปสอบปากคําก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนบอกว่าทางด้านผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นรถแท็กซี่ที่จะไปตระเวนหาลูกค้าค,คือจะจอดอยู่ที่หัวคิวแล้วก็รอให้ลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วถึงจะออกไปรับนะคะคก็เลยคาดการกันว่าผู้ก่อเหตุน,หน่าจะแฝงตัวออกมาในคราบของลูกค้าแล้วก็น่าจะเป็นลูกค้าเก่าที่เคยเรียกใช้บริการกันอยู่แล้วเพราะว่ามีเบอร์โทรศัพท์ แล้วก็รู้เส้นทางเรา<ะ>สามารถโทรมาเรียกแล้วก็ออกไปตามเส้นทางประจําได้เลยนี่เป็นข้อมูลฝากฝั่งของทางด้านตํารวจที่สอบปากคำแล้วก็ได้ข้อมูลมาในเบื้องต้นแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้นะคะ